นิ้วมือหลายนิ้วมือฟิงเกอร์พริ้นท์นะครับนะครับแต่คราวตอนนี้เขามีเทคโนโลยีล่าสุดนะครับในการจับหาคนร้ายโดยผ่านระบบนิ้วมือเนี่ยนะฮะโดยสุดยอดผู้สื่อข่าวของผมนะคุณอิสระพงษ์เตชะแก้วที่รายงานครับอีแว่นของเรานะฮะเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาจะว่ากันยังไงยื่นใบลาออกกับผมนายอิสระพงษ์เตชะแก้วต้องการอยากจะลาออกจากการผู้สื่อข่าวเฮ้ยนี่เราไม่ได้คิดจะลาออกเลยนะเนี่ยใครมาเขียนใบลาออกแกล้งอย่างนี้มันต้องไปหาคำตอบไม่ได้ว่าใครมาแกล้งเราใจเย็นคุณนุ่มเดี๋ยวผมพาไปหาคำตอบอาจารย์วิรชัยพุทธวงศ์บอกกับผมว่าการตรวจหารอยพิมพ์ลายนิ้วมือมีหลากหลายวิธีมากทั้งวิธีแห้งแบบผงฝุ่นวิธีเปียกหรือวิธีทางเคมีวิธีก๊าซวิธีลอกลายนิ้วมือและวิธีการถ่ายภาพส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแต่บางกรณีอาจใช้2วิธีหรือมากกว่านั้นที่อาจารย์ผมว่าจะหารอยนิ้วมือจากกระดาษเนี่ยมันมีวิธีการหรือว่าหลักการยังไงครับกระดาษที่คุณหนุ่มเจอเนี่ยก็คือคนที่เขียนหรือคนที่ทำขึ้นเนี่ยจะต้องทิ้งร่องรอยไว้นะครับร่องรอยที่ว่าก็คือลายนิ้วมือแฝงนะครับซึ่งมันเกิดจากสารชีวประวัติที่อยู่ในเหงื่อของพวกเราเนี่ยเพราะนั้นมันจะต้องติดไปกับกระดาษนะครับสารชีวประวัติที่ว่าคือพวกกรดอะมิโนนะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีบางตัวได้นะครับเช่นนินไฮดรีนส่วนขั้นตอนการตรวจหารอยพิมพ์ลายนิ้วมือจากกระดาษมีขั้นตอนง่ายมากครับเพียงแค่ละลายสารนินไฮดรีนที่มีลักษณะเป็นผงสีเหลืองอ่อนกับตัวทำละลายอินทรีย์อะซิโตนหรือน้ำยาล้างเล็บที่เรารู้จักกันหลังจากนั้นก็นำกระดาษของกลางจุ่มลงไปประมาณ20วินาทีผึ่งให้แห้งแล้วนำเข้าเตาอบประมาณ5นาทีสารนินไฮดรีนจะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนในเหงื่อทำให้รอยนิ้วมือเปลี่ยนสีจากไม่มีสีเป็นสีม่วงปนน้ำเงินแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บโดยการถ่ายภาพทันทีหลังจากนั้นก็จะนำรอยนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยมาเปรียบเทียบกับรอยนิ้วมือบนกระดาษแค่นี้เราก็จะรู้ผลแล้วครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่เราจะมาตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับว่าลายนิ้วมือเมื่อกี้เนี่ยเป็นของกี่มี3คนขอลายพิมพ์นิ้วมือของคุณหนุ่มก่อนแล้วกันนะครับเพื่อมาเทียบนะฮะจะเห็นว่าจำนวนจุดนะครับก็คือรอยหยักของรอยนิ้วมือแฝงกับลายพิมพ์เนี่ยตรงกันหมดเลยอ้าวแสดงว่ารอยนิ้วมือในกระดาษเมื่อกี้ก็เป็นของผมเองเหรอฮะใช่ครับกระดาษใบนี้มีลายนิ้วมือแฝงของคุณหนุ่มเท่านั้นเลยครับไม่มีของคนอื่นเลยครับโอ้ผมไม่ได้เขียนใบลาออกนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญครับอาจารย์ครับผมไม่ได้ตั้งใจจะลาออกแม่ถ้าใครพลาดจนลายนิ้วมือไปปรากฏผิดที่อย่างผมอาจทำความเสียหายเดือดร้อนมาให้เราได้และปัจจุบันนี้วิธีการตรวจสอบลายนิ้วมือมีเทคนิควิธีมากมายและทันสมัยที่สำคัญถือเป็นวัตถุพยานชิ้นแรกที่นำไปสู่ความผิดในคดีต่างๆได้สุเมธมะปรางหวานถ่ายภาพอิสระพงษ์เตชะแก้วทีมข่าวFamily Newsรายงานต่อไปก็ต้องแต่เขาเขียนหนังสือขึ้นมาจริงๆแต่แนะนำนะคะว่าให้น้องอิสระพงษ์เนี่ยลาออกจากการเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ไปเป็นดาราแทนดีกว่าไปเป็นนักแสดงตลกไปเป็นคอมเมดี้ดีกว่าเลิกเป็นรีพอร์เตอร์ไปเป็นคอมเมดี้ดีกว่าเพราะแว่นเขาทุกวันนี้มันไม่มีเลนส์ใช่ไหมแล้วแว่นปลอมแว่นปลอมนะไม่แวะเรื่องลายมือนี่หนึ่งลายนิ้วมือเนี่ยฟิงเกอร์พริ้นท์ใช่ถ้าลายมือเนี่ยมันแปลได้สองแบบครับผมหนึ่งคือลายมือเขียนใช่ไหมกับอีกอันหนึ่งคือ palm line palm line ใช่ครับ palm พวก palm ก็คือฝ่ามือ palm line นั่นคือเส้นนั่นเองถูกต้องนะเบรกก่อนนะเบรกต่อไป